สวัสดีครับสมวยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทักทายนะครับแฟนคลับทุกคนโลโก้ยิ้มเจอกันทุกคนปีใหม่
Up,
داشتی 10,000 تا الان بستم، 7,250 حساب بده بریم. حساب بده الان بدم سریع بریم. สวัสดีครับสอมวยครับผมไฮดอนสวัสดีครับสอมวยครับสอมวยครับขอบคุณมากนะครับทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ทุกอย่างทุกการติดตามนะครับสอมวยด้วยกันครับเจอกันที่7ครับวันที่7งานใหญ่อะได้ข่าวว่าเป็นงานใหญ่ผมก็ไม่รู้เนาะเขาพูดตามเขาพูดผมก็ไม่รู้หรอกเจอกันเจอกันซ้อมก่อนครับเผื่อจะได้เอาแรงไปสู้หน่อยมีแรงเต็มร้อยครับสภาพร่างกายจิตใจดีมากครับเปลี่ยนบรรยากาศที่ฝึกซ้อมนะครับทำให้ทุกอย่างใจฟูขึ้นเยอะเลยนะครับ
อย่างดีนะครับก็ไปในทางที่ดีกำลังใจมากมายซ้อมครับซ้อมต่อยเป้าเตะเป้าครับขอบคุณนะครับที่เข้ามานะครับกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์นะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกรุณากดแชร์เพื่อเป็นข่าวสารที่ดีนะครับทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับการเข้ามารับฟังหน้าเต็มสูบร่างกายก็น่าจะเปี้ยครับเจอกันนะครับเซเว่นนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกการคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ไม่ว่าอะไรนะครับดีไปหมดนะครับสัญญาณจิตใจนะครับดีแก่กันนะครับสวัสดีพี่น้องจากประเทศลาวสวัสดีพี่น้องจากพม่านะครับเขมรไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสบายดีนะครับพี่น้องลาวก็สบายดีสวัสดีครับแซมมี่กำลังซ้อมอยู่ใช่ครับก็ตอนนี้ซ้อมอยู่ครับซ้อมอยู่ซ้อมไปเรื่อยซ้อมประมาณ6โมงก็จะหยุดพักนะครับซ้อมไปเรื่อยเช้าก็วิ่งเย็นซ้อมนะครับเจอกันนะครับมีรายการไม่มีผมก็ซ้อมอยู่ของผมไปออกกำลังกายไปเรื่อยครับซ้อมออกกำลังกายไปดูแลร่างกายดูแลสุขภาพไปดีกว่าอยู่เฉยๆครับได้วิ่งได้อะไรก็สดชื่นนะครับเหงื่อกำลังออกเลยครับเพื่อนคุยธุระอยู่นะครับเป่าคุยธุระอยู่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคอมเมนต์พูดคุยนะครับอาจจะพิมพ์ไม่ได้ก็สติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ก็วันที่14แล้วนะครับก็เลยอีก2อาทิตย์ก็พอดีแล้วครับเช้าเย็นนะครับก็อาจจะดีสภาพจิตใจดีมากครับช่วงนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าได้กำลังใจเยอะเอ้าไปup
up me. Bend me. Back. Back. Up. Bend me.
Yes, mas, mas. Big up. Come on, come on, China. Come on. Come to China to get that training. Good.
If you say that, you're doing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  that. Sami. Yes. اینه به جفتش اینه تو من هم که یه هم پیشت آخری کار بیمونه یعنی رو هم خیلی پیست پنجاره شده بزنم تو این حسا در من رو حسا کتاب کنم پس همه رو بگم بزنم تو این حساب درسته؟收到了มวยครับซ้อมมวยเนาะออกกำลังกายท้องว่างก็ออกกำลังกายครับไปเรื่อยอาทิตย์หน้าก็แบบเต็มเครื่องแล้วปัง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 
รู้หน้าที่ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งติ๊กเกอร์ทุกไลฟ์มาครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆ
ยังไม่รู้ผู้ชกนะครับว่าเป็นใครหรือจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคนที่อีมอนนี่แท็กนะครับไม่แน่ใจเป็นมวยเข่าหรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าเข่าเหนียวเนาะขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้โอกาสไปต่อไปก็ทำให้เต็มที่แล้วครับซ้อมก็ให้ไปเต็มที่ก็ไม่อยากหมดแรงนะครับอยากขึ้นไปแลกอาวุธกันกับน้องเขานะครับคนแรงใจกำลังใจจากทุกๆคนทุกๆท่านนะขอให้ทุกคนนะครับมีจิตใจที่ดีนะครับก็ขอบคุณมากนะก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆกับชีวิตนะครับเล่นกระสอบต
อนสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณรูปหัวใจครับหัวใจครับผมหัวใจลิกึกลิกึกนะครับลิกึกหัวใจภาษาเขมรนะครับลิกึกลิกึกพอแค่นี้ก่อนครับทิศหน้าเร่งครับเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ก็สบายดีครับ FC จากกัมพูชาขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ FC จากกัมพูชาสบายดีครับก็ซ้อมมวยนะครับซ้อมมวยนะครับขอบคุณนะครับคนที่ให้ผมวิจารณ์คู่ของพี่พงษ์ชมนางก็วิเคราะห์พูดจาได้พูดคุยในคลิปรอก่อนนะครับยังไม่รู้ข้อมูลนะครับท่านThank you.
ไอดอลฮัลโหลสวัสดีครับที่นี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วครับแล้วเราก็น่าจะสี่โมงอันนี้ห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้ผมอยู่ประเทศจีนนะผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยผมอยู่ประเทศจีนผมอยู่จีนอยู่ไหนก็ซ้อมได้ครับเพื่อนจับเป้าให้ลงวงให้ทุกอย่างสวัสดีนะครับคุณพี่คุณป้านาอาทุกคนบองโบนทุกคนคุณกุ๊กคะเนียนออกุณนะครับที่เข้ามานะครับออกุณออกุณหน้าก็จะผอมลงกว่านี้อีกครับลีนลงกว่านี้อีกที่สุดท้ายก็ลีนเลยนะครับI'm gonna be a good guy.
บายสบายครับผมสบายดีนะครับโบนสบายดีกันหรือเปล่าครับสบายดีกันบ่นะครับผมสบายดีกันบ่เนาะที่เข้ามาหลังนะครับที่หลังสวัสดีคนที่เข้ามาที่หลังนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีพี่น้องจากสปป.ลาวด้วยนะครับสวัสดีนะครับจากพม่าเขมรเนี่ยครับกัมพูชานะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาชมมาพูดคุยนะครับตอนนี้ผมอยู่ประเทศจีนนะครับซ้อมอยู่ประเทศจีนก็จะบินจากประเทศจีนไปกัมพูชาก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงก็ไม่ไกลครับแป๊บเดียวนั่งเครื่องนะครับ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ3ชั่วโมงโดยประมาณขอบคุณทุกคำถามที่ถามเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้มาอยู่ประเทศจีนนะครับเดือน2เดือนก็กลับบ้านไปหากลับไปหาลูกหาเมียทีนะครับกลับไปพักสัก 4-5 วันก็ขึ้นมานะครับคิดถึงลูกถึงเมียก็กลับไปหาลูกหาเมียนะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะสัก 4-5 วันก็ขึ้นมามาช่วยเพื่อนนะครับที่สิงเกิลนะครับมีนักเรียนมาเรียนด้วยก็เยอะเลยนะครับเหมือนกันมาฝึกมาเรียนด้วยเนาะนะครับใครยังไม่รู้ครับผมจะพาลูกพังเมียมาเที่ยวด้วยก็เป็นไปได้ก็ออกกำลังกายด้วยกันครับใครมีเวลาบ้างก็ออกกำลังกายด้วยกันนะครับบ้านเรา1ชั่วโมงนะครับดูเร็วกว่าฝั่งเราสวัสดีพี่น้องกัมพูชาที่ทำงานที่ประเทศไทยด้วยระยองชลบุรีส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยหนาวหนาวหรือเปล่าครับที่นี่ไม่หนาวเลยครับเหมือนบ้านเราเลยทุกอย่างแค่เวลามันเร็วกว่าเฉยเวลาเขาที่นี่เร็วกว่าบ้านเราหนึ่งชั่วโมงไม่หนาวเลยนะครับร้อนที่ก็
8องศาประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่หนาวเลยนะครับทุกคนนะผมอยู่เมืองเซินเจิ้นเนาะอยู่ติดกับฮ่องกงเลยเมื่อเช้าก็เป็นสะพานข้ามไปเกาะฮ่องกงนะครับเซินเจิ้นฮ่องกงวันนี้เพื่อนแล้วก็แฟนเพื่อนนะครับที่เป็นพี่ครับเป็นพี่แล้วก็เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนที่เขาอยู่ประเทศอิหร่านเขามาได้มีแฟนที่เนี่ยที่เซินเจิ้นนะครับก็2ปีแล้วครับเขาทักไปหาผมให้ผมมาช่วยสอนช่วยอะไรที่ยิมหน่อยอะไรประมาณนี้ก็2สัปดาห์กว่าแล้วก็เลยตัดสินใจขึ้นมาในปีนี้แล้วก็คุยกันนี้ครับซ้อมที่หน้าก็จะเริ่มเร่งหนักๆซ้อมหนักๆขึ้นไปเจอกันครับไม่รู้ว่างานอะไรนะใกล้ๆพนมเปญนะครับออกจากพนมเปญก็จะเป็นอะไรนะที่ผมพูดไปจังหวัดอะไรนะออกไปจากพนมเปญจังหวัดอะไรนะที่ผมพูดไปตอนนั้นพัตตาบองวะพัตตาบองน่าจะไปจัดที่พัตตาบองหรือเปล่าเป็นงานอะไรก็ไม่ทราบเลยดีใจครับที่ทุกคนยินดีต้อนรับเนาะดีใจที่ยินดีต้อนรับขอบคุณนะครับขอบคุณครอบครัวผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่พี่น้องให้การยินดีต้อนรับนะครับทั้งครอบครัวทั้งแฟนทั้งลูกผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับที่มีจิตใจที่ดีนะครับหลังจากนี้ก็อาบน้ำกับห้องพักผ่อนครับผมอาจจะดูเพื่อนสอนมวยคุมนักเรียนช่วยเพื่อนเขาครับเพื่อนให้มาช่วยตั้งแต่2ปีแล้วแหละครับแต่ก็มีดูแลของตัวเองอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจไว้นะครับผมอีกไว้ก่อนแล้วกลับไปอีกเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับคุณพี่กฤษดาคุณพาพงคุณพ่อคุณซาร่าสู้ๆจ้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับก็สู้ๆครับผมสู้ๆครับผมสู้กันยาวๆครับผมชีวิตต้องสู้ต่อไปครับนะครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับก็นักเรียนก็จะมาเรียนประมาณทุ่มหนึ่งก็บ้านเราก็ประมาณหกโมงเสร็จก็ประมาณสองทุ่มครึ่งครับบ้านเราก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนั่นแหละบ้านเขาก็ประมาณสามทุ่มครึ่งมันเร็วกว่ากันหนึ่งชั่วโมงที่นี่เร็วกว่าบ้านเราหนึ่งชั่วโมงเนาะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเนาะก็ผมก็พูดให้คนที่ไม่รู้ฟังนะครับใครไม่รู้ก็ดีนะครับมีข้อมูลนะก็ทำวีซ่าอยู่หนึ่งปีนะครับเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยครับผมสามารถเดินทางไปได้ทุกประเทศแล้วครับจะเข้าเซินเจิ้นก็สบายนะครับผมก็เข้าเหมือนก็เข้าประเทศไทยนั่นแหละเพราะว่าประเทศเราไม่มีวีซ่าฟรีวีซ่านะประเทศไทยมีวีซ่าก็ผมไปที่กัมพูชาก็ฟรีวีซ่านะครับตำรวจตม.ก็รู้จักก็ขอบคุณมากครับก็ยังได้คุยกับตม.ที่กัมพูชาเลยที่เขาบอกว่าจังหวัดตะเข้อ๋อครับผมน่าจะใช่แหละผมไม่ทราบว่าผมจะต่อยวันที่6หรือวันที่7นี่แหละนะแต่ผมก็บอกคนจัดโปรโมเตอร์ไปว่าวันที่7ดีที่สุดนะครับวันที่7ดีที่สุดนะครับก็จะเดินทางจากเซินเจิ้นไปลงกัมพูชาเลยนะครับผมมากัมพูชาเลยนะครับใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็พอดีแล้วครับก็ไม่ไกลนะครับผมก็จะมีนักเรียนสอนนะครับส่วนตัวนะมาเรียนส่วนตัวก็เพิ่งมาอยู่ได้ผม
ลูกผมเข้ามาวันที่7เดินทางวันที่7ก็1เดือนกับอีกกี่วันอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่14 1เดือนกับอีก7วัน7วันใช่ประมาณ7วันหรือ14วันนี่แหละ7วันครับ1เดือนกับ7วันที่ผมเข้ามาอยู่ในเซนเจิ้นนะครับยังไม่นานเลยนะต่อยเสร็จที่กัมพูชาผมก็กลับไปหาครอบครัวหาลูกหาเมียสัก1อาทิตย์2อาทิตย์ก็กลับมาช่วยเพื่อนประมาณเดือน2เดือนแล้วกลับไปหาลูกหาเมียอีกเหมือนเดิมบางครั้งก็อาจจะพาลูกพาเมียขึ้นมาเที่ยวบ้างนะครับนะนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมบรรยากาศก็พูดอีกรอบแล้วกันเพื่อใครยังไม่รู้ลูกบรรยากาศไม่ได้หนาวนะครับไม่ได้หนาวเหมือนเมืองอื่นหรอกบ้านเราแหละครับทุกอย่างปกตินะก็ร้อนตอนเช้าจะมีหนาวบ้างสายๆมาก็ร้อนนะร้อนแต่เขาไม่ได้ร้อนแบบร้อนแบบโอ้โหบ้านเราร้อนมีก็จะมีร้อนไม่ใช่ว่าร้อนแบบอบอ้าวเนาะร้อนแบบชื้นน่ะร้อนมันทุกอากาศพอดีครับแต่ผมก็ไม่รู้นะเพิ่งมาหน้าหนาวก็แต่เคยพามาเมื่อก่อนมาบ่อยพามาชกมวยอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับอ๋อจังหวัดตะเข้พบกันครับพี่น้องจังหวัดตะเข้ก่อนถึงพัทบองแน่นอนเลยทั้งนั้นบางระยะเขาบอกว่าไม่ไกลคู่ชกยังไม่รู้ว่าชัวร์ 100% นะครับว่าเป็นใครต่อยใครก็ต่อยครับแซมมี่แพ้ชนะก็เต็มที่นะครับไม่มีใครอยากแพ้หรอกถ้าอยากแพ้ก็คงไม่ซ้อมหรอกครับซ้อมอยากมีกำลังไปขึ้นไปสู้นะครับรู้ว่าขึ้นไปก็เป็นรองอยู่แล้วครับเพราะว่าเจ้าบ้านก็ต้องเป็นต่อคนที่ไปเยือนเป็นธรรมชาติครับเข้าใจจังหวัดตะเข้จังหวัดตะเข้ออกจากปักพนมเปญไปก็50โลได้ปะเพราะพัทบองตอนนั้นเขาบอกประมาณ100โล50 60โลนี่แหละนะผมว่าก็ไม่ไกลเนาะแต่ถามว่าพี่น้องจากกัมพูชาขับรถเร็วไม่ได้ผมรู้ห้ามเกิน80หรือเปล่ากฎหมายก็ถือว่าแรงอยู่นะเพราะว่าผมเห็นบางทีก็80บางทีก็60ความเร็วนะ60 80นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมโกโก้ก็อยู่อย่างนี้ก็คิดถึงลูกเมียเป็นธรรมดาครับถึงลูกถึงเมียผูกพันเนาะอยู่กับลูกกับเมียนะครับก็ผูกพันนะครับการจีบครับพูดคุยสนุกเฮฮานะครับอย่าซีเรียสนะทุกคนเนาะอย่าซีเรียสนะครับผมมาอยู่นี่นะผมช่วยโปรโมทด้วยนะหลายๆคนกัมพูชาอย่างเงี้ยผมพูดอ๋อเขาก็รู้จักนะครับเขาก็เริ่มไปค้นหานะลูกศิษย์ลูกหาที่นี่นะอย่างเป็นอะไรที่ดีนะอย่างน้อยก็มีคนได้รู้จักมีคนไปเที่ยวนะบางทีนะอาจจะมีลูกศิษย์เก่งๆพาไปชกอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันก็ดีนะครับถึงแม้ทุกคนอย่าด่าผมนะมันก็มีคนด่าไม่ด่าแล้วเนาะใครเข้าใจก็ไม่ต้องด่าแล้วเนาะอย่างว่าเลยยอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจทุกอย่างนะครับอาจจะเขียนไม่ได้ก็ดีครับมันเป็นการสื่อสารถึงความรักที่มีต่อกันความรักเป็นชื่นชอบเป็นไอดอลอย่างนี้ผมก็ตัวเองก็ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณจริงๆนะครับนะครับขอบคุณหลายๆอ๋อ
ออกุนภาษาอังกฤษนะก็ออกุนออกุนนะครับออกุนนะครับผมก็มีพี่น้องจากสุรินทร์สุรินทร์ก็พูดเหมือนชาวกัมพูชาบ้างพี่น้องกัมพูชาก็มาอยู่ในเขตสุรินทร์เยอะนะมาทํางานอย่างน้องผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะเพลเขาก็ทํางานร้านเสริมสวยได้อย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะนะก็คิดถึงลูกเมียนะทุกคนเนาะมาอยู่ดนคุยกันได้ขอกันกลับได้เนาะครับผมมาช่วยก็คือมาช่วยนะครับเนาะ ก็มีผู้หญิงมอกกำลังกายนี่ครับมีฝึกมวยนะครับเนี่ยก็เนี่ยคนนี้นะครับเป็นคนอิสราเอลเป็นคนอิหร่านนะครับเป็นเพื่อนเคยเป็นลูกศิษย์เคยไปซ้อมด้วยกันเมื่อก่อนเนาะนานมาแล้วแหละนานมาแล้วซ้อมด้วยกันก็2ปีที่แล้วเขาทักให้ผมมาช่วยแหละก็ดูของตัวเองอยู่นะครับนี่ก็เลยตัดสินใจพักเบรกของตัวเองก่อนสักพักนะครับโอเคครับก็จะคัมแบ็กนะครับยังมีฟอร์มคัมแบ็กแน่นอนเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนาะนี่พี่น้องเนาะนะครับอยู่ไหนกันบ้างตะเข้ตะเข้ตะเข้ปีใหม่ก็คงจะเป็นงานใหญ่แหละผมคิดว่าเนาะครั้งนึงเคยไปต่อยครั้งแรกอ่ะที่ไปต่อยกับพี่ผมชำนาญอ่ะนะครับปีใหม่คนดูเยอะมากโอ้ว่าเขาไกลมากไกลจากพนมเปญมากโอ้โหนะครับครั้งนั้นก็เพิ่งป่วยหายใหม่นะครับป่วยได้ผมหายหยุดหายป่วยได้ครั้งแรกที่ไปเยือนนะครับหายป่วยใหม่ๆเป็นโควิดก็แพ้ไปนะครับแพ้ผู้หญิงคนชำนาญไปจำได้อยู่พี่น้องดูเยอะเชียวกันเยอะมากเลยนะตามจริงถ้าเอกสารผมเสร็จผมก็ได้ไปต่อยนะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปต่อยที่ไผ่ปล่อยเปรตแหละแต่เนาะเรื่องของดำเนินเอกสารเราก็เข้าใจเขาเห็นใจเขานะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ตังค์ในการดำเนินเอกสารให้ผมนะก็แต่เรื่องของเอกสารที่เขาถามหาผมมีทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบเซอร์ใบครูมวยใบนักมวยใบทหารใบจบปริญญาตรีนะครับผมก็มีทุกอย่างนะครับเรียนจบมีทุกอย่างมันก็เลยรอนะครับมันเลยต้องรอเพราะว่าถ้าเข้ามาใหม่มันเข้ายากถ้าเราตอนนี้ผมมีวีซ่าทำงานอยู่ในสิงคโปร์1ปีแค่นั้นแหละครับหมดก็กลับบ้านนะครับนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามทุกการเข้ามารับชมนะครับพูดคุยกันได้นะครับส่งสติกเกอร์พูดคุยกันได้ได้หมดแล้วครับมันก็สื่อสารกันได้หลายๆอย่างสติกเกอร์ก็สื่อสารกันได้นะครับสื่อสารการถามการคิดถึงความยอดเยี่ยมความเป็นไอดอลความประเทศไหนยังไงก็นะครับนะครับขอบคุณการติดตามนะครับเนี่ยครับซีเยสครับผมเขาอาจจะไปต่อยเขาต่อยอยู่นะครับสวัสดีครับเนี่ยครับพิมพ์เข้ามาแล้วสวัสดีพี่แซมมี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอนนะครับเขาเรียกผมพี่ผมก็ต้องเรียกน้องว่าโอนสวัสดีโอนสวัสดีพี่น้องกุ๊กกุ๊กเนียบงโอนเหมือนถ้าพูดได้เปล่าเดี๋ยวโดนอีกเหมือนภาพยนตร์หนึ่งผมได้ยินตั้งแต่เด็กๆนะภาพยนตร์นี้นะเป็นภาพยนตร์จอใหญ่พูดเป็นจากสุรินทร์อ่ะอาจจะเพราะชอบเปิดเพลงกันตึมโอ้ลำโพงใหญ่ๆเขาจะเปิดแรงๆเลยตึมดึมดึมแรงๆเลยครับผมจะบอกนะครับนะครับผมจังหวัดตะเข้ตะเข้ยังไม่เคยไปชกออกผมว่าจังหวัดใหม่จังหวัดนี้ยังไม่เคยชกจังหวัดตะเข้นี่ยังไม่เคยไปจบไอดอนสวัสดีครับก็สวัสดีครับก็ได้ดูว่าผมจะเป็นยังไงร่างกาย
จะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอ้าวยังไม่ได้กลับเมืองไทยครับยังไม่ได้กลับเมืองไทยนะครับเพราะว่ากะตอนแรกก็กะจะกลับปีใหม่ครับมีรายการชกชกเสร็จก่อนปีใหม่ชกเสร็จก่อนก็มาอยู่1เดือนหรือ2เดือนคิดถึงลูกมากก็มากก็กลับเลยครับสิเดี๋ยวกลับไปสัก1อาทิตย์ 4-5 วันกลับช่วยเขาทำงานไม่งั้นก็ให้เขาดำเนินเรื่องให้ลูกให้เมียมาอยู่นี่นะครับมาเที่ยวที่นี่แล้วก็กลับอะไรประมาณนี้พยายามเสียใจกันครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนี่เขาก็เป็นคนดูแลที่นี่นะครับเป็นรุ่นน้องผมแหละปีนึงผมก็ให้เกียรติเขาเป็นเพื่อนกันนะครับไฮแซมมี่ฟอร์มคอมโบเดียแอมซีโอแฟนขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่อยากให้ผมไปชกที่คอมโบเดียขอบคุณมากครับปีใหม่ขอให้แซมมี่โชคดีขอบคุณมากก็เช่นกันนะครับเช่นพี่ก็เหมือนกันนะครับพี่หรือน้องก็เช่นกันขอให้โชคดีนะครับมีชีทุกสิ่งทุกอย่างหมดสูงอะไรไม่ดีก็ขอให้ออกไปนะครับเช่นกันครับผมใหม่พบเจอสิ่งดีๆนะครับเจอสิ่งดีๆชีวิตมั่งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากนะครับก็เช่นกันครับผมขอให้คำอวยพรนั้นกลับไปหาครอบครัวเลยตัวพี่เองนะครับสิ่งดีๆนะครับผมกลับไปหานะครับผมก็เช่นกันนะครับเช่นกันนะครับอวยพรผมก็ขอให้คำอวยพรนั้นที่พี่อวยพรสิ่งดีๆผมกลับไปหาพี่เหมือนกันนะครับผมขอให้พบเจอสิ่งดีๆนะครับขอบคุณ15คนนะครับที่ยังรับชมอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเลิกงานหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรับชมมากนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดแซมมี่ไฟเตอร์นะครับขอบคุณมากนะครับมีอะไรก็พูดคุยมีอะไรก็สนับสนุนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็น FC ตัวจริงตัวยงของผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆออกคุณนะครับโซมัดนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยนะครับผมก็ทั้งรออีสานได้อยู่ไอ้คุณอีสานรออีสานนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเข้ามารับชมนะครับหรือส่งสติ๊กเกอร์นะครับขอบคุณครับพี่ครับผมก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับคิดดีได้ดีนะครับทำดีได้ดีนะครับขอให้สิ่งที่ดีทำดีย้อนกลับไปนะครับทุกคนนะทำดีต้องได้ดีครับผมขอบคุณครับสำหรับไลฟ์นี้ก็ขอจบการไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ